Big Bang กับการกลับมาในรอบ4ปีพร้อมปล่อยทีเซอร์ใหม่YG Entertainment ได้ประกาศถึงการกลับมาของวง Big Bang หลังจากห่างหายไปนานในตอนนี้ทางวงได้ทยอยปล่อยทีเซอร์ภาพนิ่งของเพลงใหม่อย่าง Still Life มาเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะปล่อยตัวเพลงในวันที่5เมษายนนี้เวลาเที่ยงคืนของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะเป็นการครบรอบ4ปีพอดีหลังจากทางวงปล่อยเพลงล่าสุดอย่าง Flower Road ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2018โดยก่อนหน้านี้ทางวงมีข่าวว่าได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาวิลสมิธตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีออสการ์หลังถูกล้อเรื่องผมของภรรยาว่ารอจีเอเจนภาพต่อไปไม่ไหวแล้วซึ่งสื่อถึงผมของพิงเก็ตสมิธที่มีลักษณะคล้ายทรงเกรียนของนางเอกจีเอเจนทันทีที่ได้ยินสมิธได้เดินขึ้นเวทีไปตบหน้าแล้วขู่ว่าอย่าให้ชื่อภรรยาของเขาออกมาจากปากร็อกอีกซึ่งตัวเราเองก็มีสีหน้าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาได้พูดติดตลกกับคนดูว่านี่มันประวัติศาสตร์ของวงการทีวีชัดๆต่อมาเมื่อสมิธขึ้นมารับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมเขาได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าผมอยากจะขอโทษทุกๆคนขอโทษผู้เข้าชิงคนอื่นๆศิลปะสะท้อนชีวิตผมกลายเป็นคนบ้าไม่ต่างจากริชาร์ดวิลเลียมแต่ความรักก็ทำให้เราทำอะไรบ้าๆที่เราคาดไม่ถึงนั่นแหละก่อนหน้านี้พิงเก็ตสมิธภรรยาของวิลสมิธเคยออกมาพูดว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคผมร่วงอยู่เมื่อนักกำจัดศพต้องล้างร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงที่เขารักในภาพยนตร์เรื่อง The Cleaner ล่าล้างบาปเวรับบทโดยมีนพีรวิทย์ชายหนุ่มผู้มีชีวิต2ด้านกลางวันของเขาคือพนักงานไอทีธรรมดาคนหนึ่งแต่กลางคืนเขามีหน้าที่ในการเก็บกวาดทำลายศพที่ผ่านการสังหารโดยกายรับบทโดยอ่ำอมรินทร์แต่ชีวิตของเวต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาดันต้องไปเก็บศพของผู้หญิงที่เขารักการมารับบทครั้งนี้ของมีนพีรวิทย์เป็นการพลิกบทบาทงานแสดงครั้งใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาโด่งดังจากการรับบทโรแมนติกดราม่าและคอมเมดี้ทั้งนี้ The Cleaner ได้พุ่มกับสายแอคชั่นอย่างเฉลิมวงพิมพ์มารับหน้าที่พุ่มกับของเรื่องและสามารถติดตามชมได้ทางแอปพลิเคชัน Monomax ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ